งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาพี่นุ๊กได้เป็นพลเรือเอกมาทั้งหมด8ปีเหมือนลุงแถวบ้านผมเลยนะพี่นุ๊กทำการถอดชุดพลเรือเอกออกและใส่ชุดนักเรียนเพื่อที่ว่าจะไปสมัครเป็นฮีโร่โรงเรียน UA ฮอชูบและแม้กระทั่งบาร์กี้ก็ไม่อยากให้พี่นุ๊กออกไปจากเกาะนี้ดูสิวิ่งตามสงสัยเป็นห่วงพี่นุ๊กได้มาหยุดยืนอยู่ตรงป้ายและดูสิว่าเกาะ UA นั้นไปทางไหนโอ้มันอยู่ทางซ้ายของเกาะวันพีชและในที่สุดพี่นุ๊กก็ได้ทำการเดินทางออกจากเกาะวันพีชระหว่างที่พี่นุ๊กกำลังเดินทางไปที่โรงเรียน UA พี่นุ๊กได้ตะลึงมากว่าโอ้โหทำไมโรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพี่นุ๊กงงมากว่าพี่นุ๊กต้องไปสมัครเรียนกับใครพี่นุ๊กหันหลังไปเจอกับด็อกเตอร์พี่นุ๊กก็เลยจะไปถามดูว่าสมัครเรียนที่ไหนฮะด็อกเตอร์ฮะผมมาสมัครเป็นฮีโร่ฮะสวัสดีเจ้านุ๊กเดินไปทางซ้ายของโรงเรียนนายจะเจอกับออร์ไมพี่นุ๊กได้เดินไปตามทางที่คุณหมอบอกแล้วก็ได้พบกับโรงพยาบาลฮีโร่เอ๊ะใครอยู่ในนั้นน่ะพี่นุ๊กไม่รอช้าที่จะเดินเข้าไปหาชายผู้นั้นปรากฏว่าชายผู้นั้นก็คืออรไมตุนได้แต่ก็เป็นฮีโร่ได้นะจริงเหรอฮะเอาไหมเอาไหมฮะผมอยากเป็นฮีโร่เลยมาสมัครเรียนฮะถ้านายอยากเป็นฮีโร่ละก็นายไปเซตสปอนก่อนนะเจ้าหนูพี่นุ๊กได้มองหาที่เซตสปอนตามที่ออมไม้บอกในห้องนี้ไม่มีฮะในที่สุดพี่นุ๊กก็ได้เจอกับที่เซตสปอนอยู่อีกห้องนึงพี่นุ๊กทำการเซตสปอนเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปสุ่มอัตลักษณ์กับออลไมโตะและอัตลักษณ์ทั้งหมดจะมีดังนี้อัตลักษณ์สแมชอัตลักษณ์ระเบิดอัตลักษณ์แรงโน้มถ่วงอัตลักษณ์วันฟอร์มอลอัตลักษณ์ครึ่งร้อนครึ่งเย็นอัตลักษณ์วันฟอร์มอลพร้อมระเบิดเอาไหมฮะผมจะเกลือไหมอ่ะนายน่ะก็เป็นได้นะมาเกลือน่ะพอพี่นุ๊กได้ยินออไปพูดอย่างนั้นใจพี่นุ๊กก็มาพี่นุ๊กกดสุ่มไป1ดอกผลปรากฏว่าได้ผลเกลือผลเอียงวะเนี่ย พี่นุ๊กไม่ลังเลที่จะทำการกินเข้าไปและแล้วตอนนี้พี่นุ๊กก็กลายเป็นคนที่ถือครองอัตลักษณ์ระเบิดเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามีสกิลอะไรบ้างสกิลแซดทอร์นาโดชึงและสกิลต่อไปก็คือ TNT ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยว what โอ้นายเห็นเหมือนฉันไหมอ่ะ TNT Minecraft TNT Minecraft นี่นะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่นุ๊กจะต้องไปทำการฝึกฝนเพื่อจะเลื่อนขั้นเป็นฮีโร่ระดับ C กับอาจารย์ไอซาว่าพี่นุ๊กได้เดินเข้ามาทางหน้าโรงเรียนแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์ไอซาว่าเด็กใหม่รายงานตัวฮะอาจารย์ไปจัดการเจ้าวินเลียนเพื่อที่นายจะได้เป็นฮีโร่ระดับ C ซะเมื่อพี่นุ๊กได้รับคำสั่งมาแบบนั้นพี่นุ๊กก็ทำการรับเควสกับอาจารย์ไอซาว่าแล้วก็ไปบูล้างผ่านกับพวกวินเลียนอันดับแรกคือสกิลทอร์นาโดโอ้แรงโคตรสกิลต่อไป TNT Minecraft ตายเลยโอ้การเป็นฮีโร่มันดีอย่างนี้นี่เองเอาไปกิน TNT ปังและการเลื่อนขั้นที่จะเป็นฮีโร่ระดับ C คือการดวลเดี่ยวกับวิลเลียนพี่นุ๊กได้ทำการเดินไปตามทางล่องหนซึ่งพี่นุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเดินขึ้นไปได้แต่เรามาถึงแล้วการดวลเดี่ยวกับวิลเลียนเพื่อเลื่อนขั้นเป็นระดับ C ฮชุบทอร์นาโดเฮ้ยไปโดนแบบนี้ต้องโดน TNT Minecraft อาจารย์ไอซาว่าฮะผมล้มวิลเลียนได้แล้วฮะเก่งมากเจ้านุ๊กนายกลับไปพักผ่อนได้แล้วเมื่ออาจารย์ไอซาว่ามีคำสั่งให้พี่นุ๊กกลับไปพักที่โรงพยาบาลพี่นุ๊กก็ต้องรีบไปเพราะตอนนี้พี่นุ๊กรู้สึกเหนื่อยล้าจากการสอบมากพี่นุ๊กเดินมาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเดินเข้าไปจุดที่นอนของพี่นุ๊กฝันดีเนาะคุณผู้ชมสดชื่นเอาล่ะวันนี้เราจะต้องกลายเป็นฮีโร่ระดับบีให้ได้ว่าแล้วก็สุ่มอัตลักษณ์ก่อนเลยละกันฮึบพี่นุ๊กทำการสุ่มอัตลักษณ์กับออร์ไมโตไปปรากฏว่าได้อันเดิมเกลือขนาดไหนเนี่ยได้อันเดิมสุ่มไปอีกรอบโอ้ได้เกลืออีกแล้วแต่อัตลักษณ์นี้ไม่เหมือนอัตลักษณ์ที่แล้วอัตลักษณ์เมื่อกี้เป็นระเบิดอัตลักษณ์นี้คือสแมชมันคืออะไรกันนะกินเลยละกันนะอัตลักษณ์ที่พี่นุ๊กกินเข้าไปนั่นก็คืออัตลักษณ์ของเด็กหนุ่มมิโดริยะนั่นเองว่าแล้วก็ลองใช้สกิลสแมชโอ้ไม่ธรรมดาสกิลเอ็กชนเตะฮะเดี๋ยวแปลกๆเนาะแต่พี่นุ๊กไม่มีเวลาที่จะมาทดลองสกิลตอนนี้ภารกิจเข้ามาเรียบร้อยสวัสดีฮะคุณเอเดเวอร์ผมฮีโร่ระดับ C ฮะสวัสดีฮีโร่ระดับ C ไปจัดการเจ้าพวกวิลเลียนซะ
และนายจะได้เลื่อนขั้นเป็นฮีโร่ระดับ B พี่ดูมรับเควสกับคุณเอนเดเวอร์เพื่อไปจัดการเจ้าวิลเลียนมานี่วิลเลียนสแมชปังโอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยดอกเดียวครึ่งหลอดสกิล X ชนเตะวอทอะไรวะทำไมมันใช้ไม่ได้สกิลสัตว์สแมชโอ้ขนตัวแตกเลยเดี๋ยวฉันลองใช้ชนเตะอีกทีซิชนเตะและจากการที่พี่นุ๊บได้ฟาร์มอย่างสะบัดสะบอมตอนนี้เสื้อพี่นุ๊บขาดไปครึ่งท่อนและแขนที่ปวดช้ำเหลือเกินแต่พี่นุ๊บก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะสอบเลื่อนขั้นเป็นฮีโร่ระดับ B ถึงแขนจะหักก็ยังไม่สนใจมานี่เจ้าวิลเลียนสมัชเมื่อพี่นุ๊บจัดการวิลเลียนได้ครบทั้งหมดทุกตัวพี่นุ๊บก็กำลังจะไปรายงานกับคุณเอนเดเวอร์คุณเอนเดเวอร์ฮะผมจัดการหมดทุกตัวแล้วฮะโอ้เจ้านุ๊บนายสมบักสมอมมากไปพักรักษากายอยู่ที่โรงพยาบาลซะและแล้วก็ถึงเวลาที่พี่นุ๊บจะต้องกลับไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่น่าเชื่อว่าแขนซ้ายพี่นุ๊บจะหักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลจะรักษาให้แกได้นะพี่นุ๊บขึ้นเตียงเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาบอกฝันดีคุณผู้ชมผมนอนก่อนนะครับทุกท่านเอกเอกเอกอรุณสวัสดิ์นะคุณผู้ชมตอนนี้พี่นุ๊บตื่นเช้าเป็นที่เรียบร้อยร่างกายหายเป็นปกติได้เวลาสุ่มอัตลักษณ์เหมือนเดิมปรากฏว่าอัตลักษณ์ที่พี่นุ๊บได้นั้นก็คือ one for more โอ้จริงปะเนี่ยชุดเชิดคงไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่า one for more ที่พี่นุ๊บได้นั้นมันคือของเดกุนั่นเองพี่นุ๊บได้มาลองใช้สกิลเริ่มต้นที่สกิล Z smash อู้ smash ดูมีพลังขึ้นเยอะเลย X เวทมนต์โอ้เวทมนต์คือเพิ่มเลือดจาก 2,500 เป็น 3,500 สกิล Cวิปริต60วิเอ๊ะเมื่อกี้มันเป็นคล้ายๆลูกเตะนะคุณผู้ชมครับถึงตรงนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักคนที่รับเควสเว้ยทุกท่านใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าคุณผู้ชายผมยาวคนนี้คือใครนะเอาเป็นว่าถึงตรงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมฟังเพลงชิลๆผ่อนคลายไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาดำเนินเนื้อเรื่องต่อนะครับผมไปฟังเพลงชิลๆกันเลยครับและก็ถึงเวลาแล้วที่พี่นุ๊บจะต้องกลับมาโรงพยาบาลเพื่อรักษาร่างกายแต่ไม่รู้จู่ๆพี่นุ๊บคิดอะไรอยู่เดินไปหาออมไม้แล้วก็กดสุ่มไป1ดอกผลปรากฏว่าได้ผลโคตรโหดผลที่ดีที่สุดนั่นก็คือ one for more บวกระเบิดดีใจจริงโว้ยกินเลยละกันพี่นุ๊บตื่นเต้นกับอัตลักษณ์นี้มากพี่นุ๊บลองใช้สกิลแรกคือสกิล Z โอ้บวกเลือดเป็น 7,500 ต่อไปสกิล X ระเบิดอย่างแท้จริง X โอ้นี่มันคือ one for more บวกระเบิดสกิล C ขจัดความสับสนโอ้โอ้เดี๋ยวนะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีใครยืนอยู่หลังพี่นุ๊บลองใช้อีกสักรอบสิสกิล C โอ้เป็นออไม้มาคุโกแล้วก็เดกูแล้วต่อไปสกิลสุดท้าย1เพื่อเพิ่มฮีโร่โอ้สกิล Vปล่อยระเบิดพร้อมกับสมาชนี่เองและแล้วก็มาถึงภารกิจต่อไปที่จะทำให้พี่นุ๊บนั้นกลายเป็นฮีโร่ระดับ A พี่นุ๊บได้มุ่งตรงไปทางหลังโรงเรียนแล้วก็ได้พบกับฮีโร่เอนเดเวอร์สวัสดีฮะคุณเอนเดเวอร์สวัสดีเจ้านุ๊บไปจัดการดาร์บี้ให้ฉันทีเนาะแล้วนายจะได้เป็นฮีโร่ระดับ A พี่นุ่มได้ตัดสินใจรับเควสกับคุณเอนเดเวอร์เพื่อไปจัดการดาร์บี้เริ่มมาก็สกิลระเบิดอย่างแท้จริงโอ้ดาร์บี้ติดสโลต่อไปขจัดความสับสนโอ้แรงโคตรขจัดความสับสนแล้วก็เซตยอสุตอนหนึ่งเพื่อเพิ่มฮีโร่คอมโบคอมจอยโอ้ดาร์บี้ดาร์บี้ดาบีเดินเข้ามาใกล้มันจะเดินเข้าไปจุ๊บเมื่อกี้สามแมชเรียบร้อยระหว่างที่พี่ดูกำลังต่อสู้กับดาบีพี่ดูก็ได้เล็งเห็นใครบางคนอยู่หลังโรงเหียนนี่มันโทกะหน่วย10 100,0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 00
พี่นุ๊กทำการกดซื้อไปอย่างไม่ต้องลังเลโอ้แคปซูลมันแปลกๆนะนายว่าไหมอ่ะกินเลยแล้วกันนุ๊กปึ๊บแล้วมันก็คือมีดของโทกานั่นเองสกิล Z คือการวาร์ปสกิล X ปามีดชุบโอ้เลือดไหลเลยขั้นสุดท้ายก็คือการเป็นฮีโร่ระดับ S พี่นุ๊กจะต้องไปหาออร์ไมโตเพื่อทดสอบว่าพี่นุ๊กสามารถเป็นฮีโร่ระดับ S ได้ไหนๆก็จะได้เป็นฮีโร่ระดับ S แล้วฉันขอสุ่มให้ได้ทุกอัตลักษณ์หน่อยนะโอ้ได้มาแล้วอัตลักษณ์แรงโน้มถ่วงขอกินเลยแล้วกันนะตอนนี้พี่นุ๊กมีอัตลักษณ์แรงโน้มถ่วงแล้วสกิล Z บาเรนแรงโน้มถ่วงโอ้เป็นลูกอุกกาบาตปล่อยออกไปฮะสกิล X โอ้โอ้โอ้เป็นบอลเกนจิอุกกาบาตสกิล F นี่มันผลปีศาจฟูจิโทระหรือเปล่าเหมือนมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มผลสุดท้ายกันนั่นก็คือครึ่งร้อนครึ่งเย็นขอสุ่มหน่อยละกันนะเงินเหลือ2ล้านสุ่มได้แค่4ครั้งดอกแรกเกลือดอกที่2เกลือโอ้ดอกที่3เกลือดอกที่4เกลือโอ้ยหมดแล้วสุ่มไม่ได้แล้วนายก็เป็นได้นะบักเกลือและนี่คือการแก้เคล็ดของพี่นูบนั่นก็คือการแต่งชุดเป็นโทโดโรกิผู้ที่ครอบครองอัตลักษณ์ครึ่งร้อนครึ่งเย็นนั่นเองพี่นูบตัดสินใจเดินไปหาออโรไมโตมาแล้วครับออไมคนที่คุณบอกว่าบักเกลือนะซุ่มไป1รอบอุ๊ยเกลือซุ่มอีกรอบนึงได้แล้วโอ้โหพี่นูบกดรัวมากแต่สิ่งที่เราต้องการคือสีม่วงนั่นก็คือครึ่งร้อนครึ่งเย็นฉันจะทำการกินนายเหรอนะครึ่งร้อนครึ่งเย็นและตอนนี้พี่นุ๊กก็มีพลังครึ่งร้อนครึ่งเย็นเป็นที่เรียบร้อยนี่ไงด้านหนึ่งเป็นน้ำแข็งด้านหนึ่งเป็นไฟโอ้โหฉันโคตรเท่เลยใช่ไหมเรามาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าถุยไฟนะสกิลแรกสกิลแซดโอ้ชื่อท่านี่โอเคเลยนะถุยไฟสกิลซีเป็นเส้นทางน้ำแข็งสกิลวีเป็นศูนย์แน่นอนส่วนสกิล F เดินน้ำแข็งมันใช้ยังไงเฮ้ยทำไมใช้ไม่ได้หรือต้องลงน้ำถึงจะเป็นน้ำแข็งไม่น่าใช่นะเนี่ยพี่นุ่มงงมากว่าสกิล F ใช้ยังไงคิดว่าน่าจะยังเป็นบั๊กอยู่นะสกิล F ไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้และแล้วก็มาถึงเวลาที่พี่นุ่มจะได้เลื่อนขั้นเป็นฮีโร่ระดับ S ครับผมเดินไปหาออร์ไมโตกันเลยออร์ไมฮะผมอยากเลื่อนขั้นเป็นฮีโร่ระดับ S ถ้านายอยากเลื่อนขั้นแล้วก็ให้นายจัดการกับเจ้า All for One พี่นูบรับเควสกับออไมค์เป็นที่เรียบร้อยเพื่อไปจัดการกับเจ้า All for One พี่นุ๊กจัดการเจ้า O41 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้เวลามารายงานกับคุณลุงออไมค์ออไมค์ครับผมจัดการสำเร็จแล้วดีมากเจ้านุ๊กนายได้เลื่อนขั้นเป็นฮีโร่ระดับ S โอ้ดีใจชิบเป๋ง เรียบร้อยครับผมตอนนี้พี่นุ๊กก็ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อบอกลาออไมค์แล้วก็ไปที่เกาะต่อไปกันนะแต่ระหว่างทางที่พี่นุ๊กเดินทางพี่นุ๊กก็ได้เห็นนั่นออไมหรือเปล่าออไมมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวลองเข้าไปคุยหน่อยสิออไมมาทำอะไรที่นี่ฮะนี่เจ้านูบนายมาก่อนนี้เพื่ออะไรจำได้ไหมแน่นอนฮะผมอยากเป็นฮีโร่งั้นนายก็รับ DNA ของฉันไปสินายนะเป็นฮีโร่ได้นะพี่นูบไม่รอช้าที่จะรับ DNA ของออไมมา5ล้านที่แรกก็นึกว่าฟรี โอ้ DNA ออไมสีแดงเลยนะอึ๊บอ่ะอ่ะฮะWhat? ทำไมวะมาอยู่ก่อนนินจาเนี่ยจะมาแต่คุณผู้ชมงงเลยครับผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเวลากดผมออไหมหรือว่า DNA ออไหมที่ให้มาเราจะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้แล้วหัวจะทิ้งดิ่งลงแปลกดี ถือว่าออไหมส่งเรามาที่นี่เลยละกันนะพี่นุ๊กไม่พูดพร่ำทำเพลงทำการกิน DNA ของออไหมและตอนนี้พี่นุ๊กก็ได้เป็นออไหมเต็มตัวเดี๋ยวเราไปลองสกิลออไหมกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากสกิลแรกเลยละกันนะสกิล Z เราจะใช้สกิล Z ตรงไหนดีเอาเป็นตรงนี้ละกันฮึบสกิล Z ชึบโอ้กว้างเหมือนกันแฮะเดี๋ยวลองอีกรอบดูซิว่ามันสามารถต่อย2ตัวได้ไหมสกิล Z
พลังโอ้โหโหดมากโอ้โหแล้วสกิล X คืออะไรกันชั้นชนจริง X อุ๊ยโอ้แตก3เลยเหรออ๋อมันเป็นการกระทืบพื้นหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองใช้อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะมาดูว่าวงกว้างหรือเปล่านะอุ๊ยถ้ามันวงกว้างมากนี่คือเรียบร้อยครับผมแตก4ตัวคุณผู้ชมครับโหดมากสกิลออมไม้โหดโคตรเลยสกิล X อีกรอบดูนะสกิล X เรียบร้อยดัดแนวหมดโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราไปก่อถัดไปกันนะแต่ผมต้องบอกกันเลยว่าก่อถัดไปเนี่ยผมไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนั้นนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมจะไม่พลาดแล้วกันนะครับผมจะเล่นตามปกติแล้วกันนะและถ้าเกิดว่าผมเจอก่อไหนที่ผมรู้จักอนิเมะเรื่องนั้นเดี๋ยวผมจะพากเอานะคุณผู้ชมนะโอเคครับผมก็จะพยายามทำเป็นสตอรี่ให้คุณผู้ชมดูนะครับโอเคครับทุกท่านเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ